มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสิงโตเดอะสตาร์ได้โพสต์รูปภาพค่ะไม่คิดว่าจะเป็นคนนี้นะคะทำเอาชาวเน็ตหลายคนนะคะตาลุกวาวแปลงร่างกันเป็นนักสืบโซเชียลกันอีกแล้วนะคะเมื่อสิงโตเดอะสตาร์ได้โพสต์รูปภาพจับมือกลางอินสตาแกรมซึ่งแคปชั่นนั้นดูเศร้าไม่ใช่น้อยแต่ชาวเน็ตดันแห่ไปโฟกัสจุดอื่นแทนค่ะสำหรับสิงโตสหรัฐฮิรัญธนภูวดลนะคะได้เข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดรายการเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปีที่5จนได้รับตำแหน่งชนะเลิศมาครองนะคะหลังจากนั้นเจ้าตัวก็มีผลงานในวงการให้เหล่าแฟนคลับได้ติดตามอยู่เรื่อยๆซึ่งช่วงหลังเรื่องราวของเจ้าตัวนั้นเป็นที่สนอกสนใจของชาวเน็ตเป็นอย่างมากค่ะหลังจากที่หนุ่มสิงโตได้ฟิตหุ่นดูแลร่างกายตนเองจนตอนนี้กลายมาเป็นคนรูปร่างกำยำแน่นไปด้วยกล้ามแล้วก็ซิกแพคนะคะทำเอาชาวเน็ตต่างตกตะลึงอยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวค่ะล่าสุดนะคะสิงโตเดอะสตาร์ได้ออกมาเผยภาพจับมือกับหนุ่มปริศนากล้ามโตแถมยังเป็นท่าโพสสุดฮิตในโลกโซเชียลนะคะที่เอาไว้ถ่ายกับคนรู้ใจบวกกับแคปชั่นชวนเอ๊ะและของเจ้าตัวที่ว่าฉันคิดถึงผิวสีแทนและก็รอยยิ้มหวานๆของคุณมันทำให้ฉันมีความสุขมันใช่เลยสัมผัสอบอุ่นยามคุณโอบกอดฉันในเดือนกันยายนคืนนั้นมันเป็นครั้งแรกที่คุณเห็นฉันร้องไห้ฉันอยากย้อนกลับไปเดือนธันวาคมหันกลับมาและอยากทำให้มันดีขอขอบคุณข้อมูลจากเวลาออฟฟิศโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ